ว่าอะไรที่เขาจะมาช่วยเราทางด้านเทคนิคได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมได้หารือกับทาง EC ก็คือว่าผมอยากให้เริ่มมีการพัฒนาเรื่องของขนส่งคาร์โก้เนี่ยคือสิ่งสำคัญเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีการเชื่อมโยงคาร์โก้กับเขาได้ก็หมายความว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะเกิดสายการบินคาร์โก้ของเราเนี่ยสามารถเชื่อมกับที่เจิ้งโจวแล้วมีการคอนเน็กผ่านโลจิสติกของเขาไปอียูสินค้าของไทยก็สามารถขายทั่วจีนเพราะเชิงโจนี่คือศูนย์กลางรวบรวมแล้วก็กระจายสินค้าแล้วก็ไปสู่ต่างประเทศด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในฐานะมิตรกับมิตรเนี่ยมันเป็นไปได้นะถ้าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีพอเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีก็อยากเรียกให้ทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งความร่วมมือครั้งแรกตรงนี้เนี่ยได้เมื่อไหร่เดี๋ยวถามภายในเดือนหน้าเราไปเชิญโจอีกครั้งหนึ่งทำรายละเอียดนะครับมันจะเป็น 2-3 เรื่องคือถ้าสามารถทำเรื่องคาร์โก้ลิงก์ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับธุรกิจที่เป็นธุรกิจเรื่องอีคอมเมิร์ซธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งที่ต้องใช้เครื่องบินเนี่ยมันก็จะมาอยู่แถวนี้นะครับอันนี้ต้องทำก่อนอันนี้ก็ภายในเดือนหน้าเราจะทำรายละเอียดแล้วก็เริ่มการลงทุนร่วมกันเอาละนะเจิ้งโจวเนี่ยเขาพัฒนาได้ภายใน3ปีนะของเราเนี่ยเราตั้งไว้สักเท่าไหร่มันจะได้เข้ากันไหม3ต้องอย่าถามผมต้องถามคนไทยว่า